Guys, we are back with the Loyal Pin episode 12. We're so close to the end already. It's crazy. So in the last episode, so much happened. Oh my God. And I'm excited, but I'm scared because I think now the angst is really gonna start. By the way, I started The Secret of Us. It will soon come on my Patreon, so make sure to subscribe so you don't miss out when I upload. And yeah, let's watch this together. Let's go. I still have hope that she will end up being supportive, but I don't know. I mean, out of everyone, she can understand. มืออันนี้สวยเหลือเกินค่ะแหวนก็สวยไปให้มาเลยค่ะไม่รู้สิคะอาจเป็นใครสักคนแถวนี้กระมังหรือคะหญิงนึกว่าเป็นแหวนของผู้หมายอันนี้เสียอีกเป็นมากกว่าผู้หมายเสียอีกค่ะมากกว่าอย่างไรหรือคะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกอย่างและที่สำคัญเป็นเจ้าของอานินทั้งร่างกายและจิตใจ She's basically your soulmate ขนาดนั้นได้เลยค่ะค่ะ What a beautiful shot อานินThey really did so good with the locations. Ah! Who is this? Ah! Oh my God! No! When you know every episode, I tell you, they're gonna get caught, they're gonna get caught, they're gonna get caught. They got caught. Ah!ไปตามปริกมาพบฉันที่ตำหนักที Oh no, Prick! I forgot. Prick is gonna have to confess. Oh my god, I hate this. I hope she doesn't get punished or something. Or banished. เราอยากให้ปริกช่วยเลือกผ้าให้ท่านหญิงอนินทีให้ท่านหญิงหรือเพคะเนื่องในโอกาสอันใดปริกจะได้เลือกถูกเพคะก็แค่อยากให้ท่านหญิงเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านหญิงประทานแหวนแทนใจอันมีค่าให้กับหญิงปิ่นน่ะโอ้ my godไม่ต้องตกใจหรอก What do you mean? Engagement? I do not know anything about an engagement. นี่คุณหญิงปิ่นบอก oh, no. ท่านหญิงแล้วหรือเพคะว่าว่าหญิงปิ่นกำลังคบหาดูใจอยู่กับท่านหญิงอนินทร์ Oh no, she's doing reverse psychology on her. ใช่เพคะเราคิดไว้ไม่ผิดหญิงปิ่นกำลังคบหาดูใจอยู่กับท่านหญิงอนินทร์ใช่หรือไม่ปริก Oh my god I mean she kind of She was very smart how she found out ท่านหญิงบอกว่าทรงรู้แล้วที่เรารู้ว่าให้แหวนส่วนเรื่องคบหาดูใจกันนั้นเราเพิ่งมามั่นใจตอนที่ปริกตอบเราเมื่อครู่ไม่ใช่นะเพคะปริกแบบความว่าทรงดุคบหากันแบบสหายเพคะไม่ใช่อย่างที่ท่านหญิงคิดนะเพคะเลิกกดสักทีปริก Okay I'm glad that Prick actually didn't say it like she was kind of tricked into agreeing which is not the same as confessing เ
ราสังเกตมาสักพักหนึ่งแล้วเพียงแค่ไม่มั่นใจเรื่องมันเป็นเช่นไรเล่ามาให้หมดFreak is gonna blame herself so much. Freak, why are you so dumb? You are not an idiot. Oh my god, stop, I'm gonna cry. Freak, you're not an idiot. You got played. Don't tell me. Don't tell me. If you're a girl, you'll be worse again.The way it's shot, it's like she's dizzy or something. Oh my god, I was so sad. I love Prick so much. But yes, Prick, you should tell her for sure.They need to know what's coming. They need to know that they need to run away. ขอบใจ Prick ว่า Prick ไม่ปิดปากนะพี่ครับ Prick ไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับ Prick ไม่ได้ I also hope that they trust her when she said ไม่ทันว่าอะไรเลย She didn't actually say it. She definitely didn't. พี่คะเปรกว่าคุณปิ่นตัวจริงกับคุณปิ่นธีรวาทใครงามกว่ากันหรือ Is that a trick question? I feel like it's a trick question. คุณปิ่นตัวจริงงามกว่าไหมคะนั่นสิจูดจูดท่านหญิงไปคะว่าไงว่าไงไม่มีอะไรไปคะเด็กเพียงจะบอกว่าท่านหญิงวาดคุณหญิงปิ่นได้งามยิ่งนักคุณปิ่นคือความสุขของเราหากวันหนึ่งเราไม่มีคุณปิ่นชีวิตเราคงหม่นหมองหน้าดูI'm so glad though that they managed to have so much happy moments. Like they really have a lot of time together. พี่ก้อยคะเติมข้าวให้หญิงทีค่ะเจ้าค่ะ Oh my god.วันนี้เจริญอาหารจังเลยนะเจ้าค่ะท่านอาไม่สบายหรือเพคะเหตุใดถึงเสวยน้อยเช่นนี้อาอิ่มแล้วหากหญิงปิ่นกินข้าวเสร็จแล้วตามอาไปที่ห้องทีเรามีเรื่องต้องสนทนากันThat already doesn't sound good
นั่งก่อนสิคุณหญิงท่านอามีเรื่องอันใดหรือคะเหตุใดจึงหมายปองของสูงและปล่อยตัวให้ท่านหลำลึกเช่นนี้คุณหญิงปิลันทิตาท่านอาหมายถึงเรื่องใดคะเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วคุณหญิงยังจะแซงทำเป็นเฉยเฉยไม่รู้เรื่องราวอีกหรือ The problem is that ที่ผ่านมา Anin is out of her reach เหมือนอาเป็นเหมือนคนโง่ Or is that she's a woman ไม่รู้เรื่องราวเลยใช่หรือไม่มิได้เพคะไม่เคยสอนสั่งคุณหญิงเลยหรือว่าเราเป็นใครท่านเป็นใครหญิงขอประทานอภัยไปค่ะท่านอาแต่คุณหญิงก็ยังไม่หยุดอีกทั้งยังเผลอไผลปล่อยตัวปล่อยใจจนถึงขั้นมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันทำไมคุณหญิงถึงกล้าขนาดนี้อาสั่งสอนสิ่งใดผิดพลาดไปหรือท่านอาไม่ผิดหรอกเลยค่ะหญิงผิดเองหญิงปล่อยกายปล่อยใจด้วยว่าหญิงคลั่งใครลุ่มหลงท่านหญิงอนินทร์นักท่านอาอย่าได้โทษองค์เองและอย่าได้ร้องไห้ให้กับหลานที่ชั่วช้าเช่นหญิงไม่ให้ร้องได้หรือรู้หรือไม่ว่าอาจทุ่มเทไปกับการเลี้ยงดูสั่งสอนคุณหญิงมากถึงเพียงไหนอาปรารถนาจะให้คุณหญิงเติบโตมาอย่างงดงามที่สุดให้รู้ผิดชอบชั่วดีให้รู้คุณคนแต่คุณหญิงกลับรับแหวนของท่านหญิงอนินมาและยังเลือกที่จะสวมใส่ไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายทั้งที่รู้ว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งหญิงขอโทษนะคะเท่านั้นไม่พอคุณหญิงยังกล้าดีอาจเอื้อมถึงขนาดมอบแหวนให้ท่านหญิงเพื่อจับจองในตัวท่านหญิงขอประทานอภัยเพคะท่านอาได้โปรดอภัยให้หญิงด้วยหญิงคิดอย่างโง่เขลาเองว่าหากมอบแหวนเพื่อจับจองท่านหญิงอนินอาจจะตกเป็นของหญิงจริงๆในสักวันต่อให้ร้อยคำขอโทษของคุณหญิงก็มิอาจแก้ไขสิ่งใดได้ดอกเห็นทีอาจจะต้องหาหนทางแก้ไขให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในรูปในรอยเสียแล้วท่านอาหมายถึงสิ่งใดคะคุณหญิงจะต้องมีคู่มั่นคู่หมายโอ้ my god No, that's the worst. I thought she was gonna say we're gonna move away. That is worse. Oh my god. เจ้าค่ะมันเป็นความผิดของปริกเองท่านหญิงปฐมิกาเรียกปริกไปคาดคันปริกเลยเผลอหลุดปากพูดทุกอย่างออกไปเองเจ้าค่ะปริกขอโทษนะเจ้าค่ะ She had already seen them anyways ปริกไม่ผิดหรอกท่านอาปัตตรู้อยู่แล้ว
เลยถามปริกเพื่อให้แน่ใจเราต่างหากที่ไม่ระวังตัวแล้วท่านหญิงปฐมิกาว่าอย่างไรบ้างเจ้าคะโอ้ my god คุณหญิงต้องแต่งงานกับคุณชายเกอร์เกียรติ no we have to kill him เหตุใดต้องเป็นคุณเกื้อด้วย we have to murder himPoison him or something. แล้วคุณเกลียดใดไม่ดีหรือเธอเป็นบุตรของเพื่อนสนิทอาเป็นข้าหลวงคนสนิทของท่านชายรองรูปร่างหน้าตาการศึกษาชาติตระกูลก็ดีดูเหมาะดูสมกับคุณหญิงยิ่งกว่าใครแต่หญิงไม่ได้รักคุณเกลือรักเช่นนั้นหรือและคนที่คุณหญิงรักนั้นแตะต้องได้หรือคุณหญิงลืมไปแล้วหรอว่าท่านหญิงเป็นใครและที่สำคัญท่านเป็นสตรีไม่ต่างอะไรจากคุณหญิงท่านอาส่วนคุณเครือแม้จะเป็นเพียงหม่อมราชวงศ์แต่ก็เท่าเทียมกันกับคุณหญิงต่อจากนี้ไปคุณหญิงไม่ต้องไปดูแลเรื่องเครื่องว่างเครื่องเสวยให้กับท่านหญิงอนินแล้วอาจจะให้แม่ก้อยเขาจัดการเองและอย่าได้ไปค้างอ้างแรมกับคุณหญิงอีกแต่นี้ต่อไปตำหนักสนถือเป็นสถานที่ต้องห้ามของคุณหญิงI can't wait until we get the scene of Anin telling Pua, "Know your place." ในโปรดเมตตาหญิงเถิดไหมคะหากหญิงไม่ได้พบพาขึ้นหญิงหญิงเขาจะขาดใจตาย She better not die. Oh my God, because I don't even know how this ends. If this ends up like Romeo and Juliet, I swear to you. งั้นก็ให้มันรู้กันไปเสียตอนนี้อาจะรอดูว่าคุณหญิงจะขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาอาจริงหรือไม่We gotta run away. There's no other option. We run away. We run away. We prick together. We fake our own death. People think we're dead. They're not gonna bother us. And then we run away.That's what I would have done. No, actually, because that's what happened in Romeo and Juliet. She fakes her own death and then... so that's not a good plan at all. I forgot this is how it is. But everybody dies. Oh my god. Damn. Hiya. Michio.แต่นี้ต่อไปตำหนักสนถือเป็นสถานที่ต้องห้ามของคุณหญิงDoes Annie even know what's going on right now? Oh my gosh. Oh my god.Girl, you gotta be discreet if we're sneaking out. หญิงจะไปเตรียมเครื่องว่างให้ท่านอาไม่ต้อง
gotta sneak at night. หญิงปิ่นไม่ต้องออกไปไหนทั้งนั้นหากไม่ได้รับอนุญาตจากอาห้ามออกจากตำหนักแม้แต่ก้าวเดียว She's gonna be like Rapunzel. She's gonna be stuck in her tower by the evil godmother. Where is Annie? Does she know what's going on? Because isn't she wondering where the hell is my girlfriend? ทำไมคุณปิ่นถึงไม่มาเองวันนี้คุณหญิงปิ่นไม่ได้เข้าครัวเพคะคุณปิ่นไปไหนไม่ได้ไปไหนเพคะอยู่ที่ตำหนักWhere is Pia? Brick. Pekha? ทำไมคุณปิ่นไม่มาหาเราคุณหญิงปิ่นคงยุ่งเรื่องงานอยู่กระมังไหมคะ So Pin told Brick not to tell Anin. Anin is gonna be mad at Brick. Like, oh my god. Brick has the worst job ever. She has to keep secrets from everyone.เป็นไม่มาอีกแล้วหรือเพคะแปลกนักท่านหญิงเราไปขับรถเล่นกันดีไหมเพคะไม่แปลกนักวันนี้คุณปิ่นหายไปเลยคงยุ่งอยู่ในครัวกำลังเพคะ but she wasn't in the kitchen งั้นเราไปหาคุณปิ่นดีกว่า oh my god รอปิ่นด้วยเพคะเพียเพคะคุณเป็นอยู่ที่ครัวหรือไม่ไม่เพคะวันนี้คุณหญิงปิ่นไม่ได้มาที่ครัวทั้งวันเลยเพคะต้องมีอะไรแน่ๆคุณปิ่นไม่เคยหายไปเช่นนี้เรียกว่าคุณหญิงปิ่นคงยุ่งเรื่องงานกระมังเพคะคงมีงานแปลเยอะต่อให้มีงานก็จะบอกก่อนทุกครั้งบริกเฮ้คะไปสืบมาทีซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณปิ่นให้บริกไปหรือเฮ้คะใช่เพราะถ้าเราไปเองท่านอาปัดก็จะยิ่งสงสัยและหันมาจับผิดเรากับคุณปิ่นอีกเพคะจะให้สืบยังไงวะเนี่ยมีอะไรหรือไม่บริกท่านหญิงคงให้มาตามหญิงปิ่นสินะไม่ใช่เพคะท่านหญิงแค่ให้มาดูว่า
เหตุใดคุณหญิงปิ่นถึงไม่ไปที่ตำหนักสนเลยเช่นนั้นเองหรือเพคะให้ปริกทูลตามตรงเลยไหมเพคะไม่ต้องเรียนท่านหญิงไปว่าหญิงปิ่นกำลังช่วยงานเราอยู่ก็พอWhat about tomorrow? How long can I keep this up? คุณหญิงปิ่นช่วยงานท่านหญิงปฐมิกาอยู่เพคะเช่นนั้นหรือแปลกนักไม่เห็นแปลกเลยนะเพคะคุณหญิงปิ่นก็เคยไม่มาหาท่านหญิงอยู่หลายวันไม่ใช่หรือเพคะเอาเถอะเราจะรอดูอีกสัก 2-3 วันแล้วกันเพคะ Okay so they can keep this up for a few more days but after that it's going to make her even more angry and that is not going to go wellหญิงไม่เป็นไรเพคะYou told her to stop breathing and you care about her getting a cut? Really? แต่นี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะปริกยังไม่ได้ขออะไรจากตำหนักบัวเลยไม่ใช่หรือเพคะOoh that เราลองใจ Oh that drumstick is so pretty ไม่ใช่หญิงคะหญิงคะใจเย็นนะเพคะเดี๋ยวปริกไปดูให้อีกทีนึงดีกว่าเพคะไม่ต้องเราจะไปดูเองอ๋อท่านหญิงไหมคะเดี๋ยวท่านหญิงมาทำให้การสงสัยได้นะเพคะเราไม่สนท่านหญิงท่านหญิงอันนี้เสด็จมาถึงที่นี่มีธุระอันใดหรือเพคะหลานมาหาคุณปิ่นเพคะมีเรื่องอะไรสำคัญหรือไม่หลานจะให้คุณปิ่นช่วยแปลนิยายที่หลานยังไม่ใครเข้าใจท่านหญิงเรียนจบมาจากเมืองนอกเมืองนาเหตุใดจึงต้องถามหญิงปิ่นเล่ามีบางเรื่องที่หลานยังไม่แน่ใจวันนี้หญิงปิ่นไม่ว่างต้องช่วยอาทำธุระในตำหนักน่ะแล้วตอนบ่ายเหรอคะหญิงปิ่นต้องไปทำธุระกับคุณเกื้อแทนอากับคุณเกื้อหรือไงคะใช่วันนี้ธุระหญิงปิ่นมากนะอาว่าเชิญท่านหญิงเสด็จกลับไปก่อนเถอะไว้อาจะบอกหญิงปิ่นให้นะเฮ้ยคะThat fake smile she said Oh my god Fake Oh she can see her at leastหญิงคิดถึงอนินเหลือเกินIs she not gonna eat? อิ่มแล้วหรือเหตุใดจึงทานน้อยเช่นนี้เพคะShe's gonna faint. บ่ายนี้อามีธุระวานให้หญิงปิ่นช่วยอาหน่อยเพคะอาจจะวานให้หญิงปิ่นช่วยไปเลือกผ้าเป็นของขวัญให้หม่อมละม่อมแม่ของคุณชายเกื้อเกียรติเพคะไปอาบน้ำแต่งตัวซะให้เรียบร้อยบ่ายนี้คุณชายเกื้อจะมารับพาไปที่ร้านผ้าเพคะThank you.
my god, what are we gonna do with Kagao? How are we gonna get rid of it? I don't know. Ah. ออกเซพิลามิสเอ็กปิ่นพาจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE ID @pilamisofficial I hate him but I like his car. We'll take the car and we'll throw you in the trash. Thank you. I hate his face. อาฝากยิงปิ่นด้วยนะด้วยความยินดีกระหม่อมฉะนั้นกระหม่อมขอทูลลาฉันขอพรุ่งนี้ระวังนะคะน้องหญิงชอบผ้าผืนไหนเป็นพิเศษหรือไม่มีจะซื้อไม่ค่ะซื้อเฉพาะของคุณแม่คุณเก้อก็พอค่ะผืนนี้งามนะน่าจะเหมาะกับหม่อมงั้นเอาผืนนี้ก็แล้วกันค่ะเช่นนั้นเดี๋ยวพี่ไปจ่ายเงินให้ถ้างั้นน้องหญิงเดินตัวผ้ารอไปก่อนนะคะค่ะShe's here! Yes! Oh, she's so smart. Anin, Khun Pin. She knew something was up and she followed her. คิดถึงเหลือเกินค่ะ Anin ก็คิดถึงคุณปิ่นเหมือนกันค่ะเกิดอะไรขึ้นคะคุณปิ่นถึงได้หายหน้าหายตาจากกนินเดี๋ยวหญิงเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้เราออกไปจากที่นี่กันก่อนเถอะค่ะ Run away see them. Oh my god! Get down! Oh my god! Hide! So many background actors. Damn. เรื่องเป็นเช่นนี้เองหรือแค่คะไม่น่าล่ะช่วงนี้เปรกดูรนแรมเป็นพิเศษ
คงเพราะปิดเรื่องนี้เราอยู่อย่าโทษปิดเลยนะเพคะเรารู้ปิดไม่ผิดหรอกเราผิดเองที่แสดงความรักต่อคุณปิดโดยไม่ระวังอย่าโทษองค์เองเลยเพคะเรื่องนี้วันใดวันหนึ่งทุกคนก็ต้องรู้อยู่ดีเราโซ่ understanding ลูกประมาณนี้นะคุณปิดI've been inside the car. Wow! Wow, the universe saved them. Mother Nature said I am mothering. เราเรื่องของเราเอายังไงกันดีครับขอให้คุณปิ่นอย่าได้กังวลเราจะหาทางช่วยคุณปิ่นเองค่ะหญิงไม่อยากเป็นของคนอื่นจริงๆนะคะเราจะไม่มีทางยกคุณปิ่นให้ใครคุณปิ่นจะต้องเป็นของนินแต่เพียงผู้เดียวAre we gonna do it in the car? Could I better not be watching this?But she's still wearing a ring. The rain said, "Take your time. I'll stop when you finish." And this is why Anine got her driver's license. Ooh, this song is nice. Wow, this car is gonna be worth a lot of money now. The value just went up. I mean, how can you? Are you gonna explain that to her now that you disappeared? She's gonna get in trouble, huh? กินอะไรมาหรือยังเจ้าคะให้พี่ก้อยเต็มให้ไหมหญิงไม่หิวค่ะเจ้าค่ะWhat was that? Oh my god, what's in the room?
what is going on. Oh my god. เหตุใดหญิงปิ่นดื้อกับอานักไม่รักไม่เคารพกันแล้วหรืออย่างไรไม่ได้เพคะท่านอาแล้วเหตุใดจึงขัดคำสั่งอาไปเจอท่านหญิงมาใช่หรือไม่ Did Kuras see them? คุณเกื้อมาฝ่าคุณอาหรือคะ Did she send someone? สักทีหญิงปิ่นตั้งหากที่ผิดหญิงขอโทษไปคะยังแต่ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วอาขอกักบริเวณหญิงปิ่นให้อยู่แค่เพียงในห้องหากไม่ได้รับคำสั่งจากอาห้ามออกจากห้องนี้เด็ดขาดDid she climb up the freaking window? She did! And that is why she learned how to climb trees! She's so freaking multitasking, like... Girl, she said parkour! Oh my god! She really has the best skills, like...อันนี้เลยเป็นห่วง driving climbing นั่นอาไม่ให้ออกจากห้องแล้ว very useful skills ท่านอาไม่ให้ออกก็ไม่เป็นไรอันนี้จะมาหาคุณปิ่นเอง she found the loophole Freak better be standing watch at the window because Ah! Is this Kura? Oh my god. Oh no, that's her. Damn, why is no one watching the freaking window? They got caught like 3 times in this episode.They really need to be smarter than that, like, they need to pretend to break up or something. They need to have a fight, a fake fight. They need to start acting. ท่านหญิงปัทมิกาให้พี่เปิดประตูเรียกท่านหญิงลงไปรับประทานอาหารข้างล่างเจ้าค่ะ I mean, what is she gonna do, like? ออกจากห้องเราหรือเจ้าค่ะShe said you cannot leave. Anin still finds a way. So what can she do now? She has nothing on them. He's gonna get proposed today, right? This is episode 12.Yeah, 13, 14, 15, 16. Oh my god, we only have 4 episodes. ขอบใจมากนะที่มาส่งอาและอาจจะรีบส่งข่าวดีไปนะขอพระทัยกระหม่อมถ้าฉะนั้นหลานทูลลา I would be scared if I was Kura. Do not underestimate women. A lot of people are out to get you and murder you. You should run for your life.ท่านอาไปไหนมาหรือคะอาไปบ้านชายเกื้อมาน่ะมีอะไรหรือคะก็ไปคุยเรื่องงานมั่นของหญิงปิ่นกับชายเกื้องานมั่นอะไรกันคะ
อาจจะจัดงานมั่นและงานแต่งงานของหญิงปิ่นกับชายเกื้อให้เร็วที่สุดทำไมถึงรีบขนาดนี้เพคะก็นี่เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ท่านหญิงยอมแพ้และตัดใจเสียทีหญิงไม่อยากแต่ง If you think being married is gonna stop her girl you have learned nothing ไม่ได้ขอความสมัครใจของหญิงปิ่นBrother, please come and help us. Please, we need you to be the most amazing man that you are. And man. นั่งเถอะลูกไปคุมเจ้าฟ้าคราวนี้เป็นอย่างไรบ้างทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม Y'all told me that he's in love with Erang.And that he never couldn't marry her, but he always loved her. And I'm like, oh my god. ช่วงนี้แม่เลยต้องวานให้ลูกเป็นธุระหลายอย่างขอท่านแม่ได้กังวลไปใจลูกมิสท่านหญิงปัทมิกาขอข้าวฟ้าท่านหญิงเพคะ Your audience for the ไปเชิญมาห้องนี้ทีเพคะFor what? แปลกปกติท่านอาปัดของลูกเนี่ยไม่เคยมาขอเข้าพบแม่ในวันหยุดเช่นนี้มาก่อน Talk about the engagement. จะมีเรื่องสำคัญกันมั้งคะเชิญนั่งจ้ะหญิงปิ่นนั่งลูกขอพระไทยเพคะมีเรื่องอันใดร้ายแรงหรือน้องหญิงถึงได้มาขอเข้าพบมิได้มีเรื่องอันใดร้ายแรงเพคะท่านหญิงถ้าอย่างนั้นก็ว่ามาเถิดพี่รอฟังอยู่คุณชายเกื้อเกียรติเธอมาคุยเรื่องขอมั่นหมายกับหญิงปิ่นเพคะแต่เลิกมั่นหมายนั้นกระชั้นนักหม่อมฉันเกรงว่าจะไม่เหมาะด้วยช่วงเวลานี้ทางวังต้องประเตรียมงานวันประสูติของเสด็จพี่เรื่องนี้เองดอกหรือถ้าเรื่องวันเวลาใกล้กันกับวันประสูติของเสด็จพี่นั้นขอเพียงไม่ใช่วันและเวลาเดียวกันพี่ก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาดีซะอีกที่วังของเราจะมีงานมงคลเกิดขึ้นติดๆกันได้ยินเช่นนี้หม่อมฉันก็สบายใจขึ้นเพคะกำลังเข้าเฝ้าท่านหญิงอลิสาเพื่อแจ้งเรื่องนี้ตอนนี้ท่านอาปัดกำลังคุยกับท่านแม่เราหรือเพคะกำลังคุยอยู่ที่ตำหนักหน้าเพคะท่านหญิงรีบไปเร็วเพคะเวเนียทูคอมอัพวิธแพลนเราได้เลิกวันไหนงานมั่นเป็นอาทิตย์หน้าเพคะส่วนงาน next weekเหตุใดถึงต้องรีบร้อนถึงเพียงนั้นเพคะทั้งคู่ยังไม่เคยคบหาดูใจมาก่อนเลยนะเพคะจะไม่เรียกว่าคบหาดูใจได้อย่างไรเล่าแม่เห็นชายเกื้อเข้านอกออกตำหนักบัวมาตั้งหลายปีแล้วแบบนั้นไม่เรียกว่าการคบหาดูใจหรอกค่ะท่านแม่เรียกว่าความพึงใจของคุณเกื้ออยู่ฝ่ายเดียวเธอรู้สึกชอบพอในหน้าตาและชาติตระกูลของคุณปิ่นเพียงเท่านั้นอนินเช่นนั้นคุณปิ่นก็ไม่ต่างจากสินค้าที่ให้บุรุษเป็นฝ่ายเลือกหาหรอกหรืออนินอนินคงคุ้นชินกับธรรมเนียมชาวตะวันตกที่ก่อนจะตกลงปลงใจครองคู่กันก็เ
่อมต้องเรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนและที่สําคัญต้องเป็นความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายนะคะท่านแม่ประเพณีของชาวตะวันตกก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของชาวตะวันตกบ้านเราหากชายและหญิงคู่กันแล้วเหมาะสมกันทั้งหน้าตาฐานะและชาติตระกูลจะคบดูใจกันให้มากความทำไมแต่งงานกันไปเดี๋ยวก็รักกันเองหากแต่งขึ้นมายังไม่เกิดนึกรักใครจะรับผิดชอบชีวิตที่เหลือของคุณเป็นล่ะคะท่านแม่พูดเช่นนี้หมายความว่าอาเลือกคนไม่ดีให้หญิงเป็นหรือ Oh my god she's talking back หลานไม่ได้หมายความเช่นนั้นเพคะท่านอาหลานเพียงว่าไปตามเนื้อผ้าหากแทนความรู้สึกที่คุณปิ่นมีต่อคุณเกื้อแล้วย่อมเป็นผ้าดิบถอดหยาบ ความรู้สึกที่คุณปิ่นมีต่อคุณเกื้อนั้น Oh my god เปล่านะแล้วตอนนี้ท่านอากำลังนำผ้าผืนนั้นไปย้อมขึ้นสีตำหัดไทยชอบว่าผ้าผืนที่แทนความรู้สึกของชายเกื้อที่มีต่อหญิงปิ่นนั้นอามองเห็นเป็นผ้าไหมเนื้อดีราคาแพงที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าที่คู่ควรกับหลานสาวของอายิ่งนักเช่นนั้นแล้วท่านอาพอจะมองเห็นผืนผ้าที่เป็นตัวแทนความรู้สึกที่หลานมีต่อคุณปิ่นหรือไม่คะโอ้ my god รู้สึกที่หลานมีต่อคุณปิ่นนั้นเป็นผ้าทับขึ้นมาจากเส้นทองเส้นเงินทีละเส้นมันลวดลายวิจิตรบรรจงละเอียดอ่อนโอ้ my god หลานใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตของหลานถักทอขึ้นมายังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพราะว่ายามนี้กำลังกระชากฉีกผ้าผืนงานล้ำค่านั้นยังไม่ใยดีหนำซ้ำยังโยนผ้าผืนนั้นลงกับพื้นแล้วขยี้ด้วยบาดทั้งสองข้างของท่านอาเองอันนินอันนินได้โปรดอย่ารับสั่งให้คำนั้นได้อีกเลยไหมคะอันนินหมายความว่าอย่างไรเหรอลูกนินย่อมหมายความว่าหากจะมีใครสักคนที่คู่ควรกับคุณปิ่นคนนั้นย่อมเป็นอนินหากใช่คุณเกื้อไม จะแต่งงานกับคุณเกื้อเองไหมคะเราก็เป็นคนเหมือนกับคุณหญิงมีเลือดเนื้อมีหัวใจรู้จักเจ็บปวดไม่ต่างจากคุณหญิงอันนินตัดใจเสียเถอะนะลูกนะก็อย่าได้หวังว่าตลอดชีวิตนี้ลูกจะแต่งงานกับใครให้เสียเวลาเลยเราประทานเป็นเงินเพื่อปรารถนาให้กลับมาเคียงคู่กับเป็นทองอย่างที่เคยอยู่เคียงคู่กันส่วนคุณเกื้อนั้นเราคงบอกได้เพียงว่า No your place Oh my god My goodness this episode Oh my god I went through so much emotion I want to cryWhat the hell is going on? Oh my god. Wow. This show is insane. Y'all, I've never been this invested in a storyline ever. Like, wow.
every time, like, they surprise me. Like, this is what I love. It's so unpredictable. I feel like every show I'm watching at the moment, everything is so predictable. But with this, I never know where it's gonna go. And I feel like it's making me stressed. Like, I'm so stressed because I never know what's gonna happen. This was such an amazing episode. I really enjoyed. I just love everything about this. Like, what can I say? Just love everything about this. I wonder what the mom is gonna say, because we see in the teaser that basically Anine says, please, like, never make me marry someone. Like, even if she cannot be who she is, she just wants one thing, is to never marry. And I wonder what the mom is gonna say about this, because the mom looks shocked. But I don't know, I have hope. The brother, oh my god, the brother needs to help them. Brother, please. I really did not expect Anine to just confess and just go for it. Like, I feel like she saw in this moment that's the only way they can go. Like, there's nothing else they can do. It had to come out at some point. And yeah, she fought for it. And I mean, what else can she do now is just make Kuba's life miserable, blackmail him, threaten him, and poison him. That's all there is to do. I mean, oh my god. I cannot wait for next week. Oh my god. The aunt, I mean, I understand where she's coming from. But oh my god, girl! The name, you know, I'm trying to put myself in the shoes, like, this is not 2024, this is like, what, the 50s, the 60s, so of course the mentality is different. Like, this is unheard of, like, nobody, like, so I understand, but then we had to start at some point, and this is how it started. Anine started a movement. She said, I am proud. I am who I am, and I will fight for love. And I love that, because we needed people like this to fight for 2024 to be more accepting, you know? It's because people stood up. It's because people did what she did. But now it's more accepting, and we're going towards more better laws and, you know, marriage equality. And this is how it started, like, because people like her were fighting for justice and for what they deserve and for love. And I love to see it. It's really, and also, like, everything about this is just so beautiful. Like, the music is amazing, the costume are just, oh, I just love outfits. I love fashion, and watching all their outfits is just so, I love it so much. I love vintage cars. This is one of my passions, because my dad is also passionate about vintage cars. So my entire life I've been to vintage cars showings, and it's really nice for me to see also all those cars. I really love all the location. It's so beautiful, it's so colorful. There's such a hopeful vibe about this show. It's kind of like, you know, fighting for what we believe. It's just, I love the message. I also really, I mean, I'm gonna say it again. I love the women supporting women. Please, GLs, if you make a GL, more women supporting women. I mean, look at the beauty of all these women supporting all these women. Like, them not being mad at Prick, like, it's just so beautiful to watch women being there for each other. It's just, I love this so much. Like, I'm such a girl's girl, like, and I love to see that, because I feel like other times when I watch shows, they always make women so petty. I don't know why. Maybe because most of the other shows are written by men, I don't know. But yeah, I love that. This show is amazing. The acting is amazing. The emotions are amazing.
I love everything about this. Anyways, guys, I will see you next week. Prepare your tissues and yes, get some rest because we're stressed. And I will see you next video. Bye.